You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะ The Active Podcast สัปดาห์นี้อยู่กับเอิร์นอรวรรณสุโขค่ะจากกรณีที่กำลังเป็นกระแสในช่วงต้นสัปดาห์นะคะก็คือเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะอุทยานแห่งชาติทับลานกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดทั้งอาทิตย์นะคะหลังจากที่กรมอุทยานนั้นจะมีการจัดสรรพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประมาณ 200,000 กว่าไร่ให้ไปเป็นที่ดินสปก.แต่ต้องบอกว่ากรณีของการจัดสรรเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นพิพาทในพื้นที่เนี่ยมันนานยาวนาน 30-40 ปีแล้วค่ะวันนี้เอิญคงไม่ได้ชวนคุณผู้ฟังนะคะมาลงรายละเอียดถึงเรื่องนี้หรือว่าย้อนปมที่ไปที่มาหรือว่ามันควรจะจัดสรรยังไงแต่วันนี้เอิญกำลังจะชวนคุณผู้ฟังค่ะมาดูที่ดินสปก.ที่เคยถูกจัดสรรไปอยู่ในมือเกษตรกรเพราะว่ามันมีกระแสที่หนังหูจริงๆที่หลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าเวลาชาวบ้านได้เอกสารสิทธิ์ไปท้ายที่สุดแล้วก็ตกไปเป็นของนายทุนอยู่ดีชาวบ้านกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ผืนป่ากลายไปเป็นของนายทุนทั้งนั้นจากประเด็นนี้แหละค่ะเอิญก็เลยอยากจะชวนเกษตรกรตัวจริงที่เขาเคยได้ที่ดินสปก.แล้วเขามีวิธีการในการจัดการที่ดินยังไงใช้ประโยชน์ที่ดินยังไงและรักษาที่ดินไว้ยังไงวันนี้เอิญก็เลยชวนคุณนิรันดร์สมพงษ์นะคะหรือว่าพี่โอค่ะประธานสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่องคทช.มาร่วมพูดคุยกับเราพี่โอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอค่ะเห็นว่าที่ดินที่พี่โอกับชาวบ้านอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นที่ดินสปก.แล้วเห็นว่าก่อนหน้านี้ 1,024 ไร่จะได้มาเนี่ยที่ดินตรงนี้เนี่ยก็มีปัญหาคล้ายๆกันกับที่ดินที่ทับลานก็คือชาวบ้านเอาที่ดินไปขายให้นายทุนสุดท้ายแล้วนายทุนก็เป็นเจ้าของที่ดินอยู่ดีเรื่องมันเป็นยังไงคะในที่ดินที่ปากช่องที่พี่โออยู่ตอนนี้ค่ะเริ่มต้นก็คือมันมีที่ดินที่มันเป็นป่าเสื่อมโทรมหรือว่ารกร้างฮะชาวบ้านก็จะไปถากถางเพื่อทำประโยชน์ในยุคก่อนนะฮะในยุคก่อนที่มีการจัดหาที่ดินกันแล้วก็เมื่อไปทำเข้าไปทำประโยชน์แล้วก็ปรากฏว่ามีการขาดทุนกันเรื้อรังว่างั้นเถอะมีการขาดทุนมีการสภาพเศรษฐกิจที่ไม่คล่องก็เลยมีการสูญเสียที่ดินไปให้กับคือไม่อยากพูดว่านายทุนเลยฮะคือปกติคนชาวบ้านเขาขาดแหล่งทุนเขาก็จะมีการตัดที่นะฮะไปแลกกับปัจจัยการผลิตนะฮะไปแลกกับปุ๋ยไปแลกกับเมล็ดพันธุ์อะไรก็ว่ากันไปพอนานๆเข้าก็ปรากฏว่าที่ดินที่เขามีอยู่ทั้งหมดก็ได้สูญเสียไปแล้วครับพอสูญเสียไปแล้วก็ที่ดินก็อยู่ในมือของผู้ที่ได้รวบรวมเอาไว้ค่อนข้างเยอะครับพอต่อมาในยุคที่มีการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรก็เลยมีนโยบายนะครับจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติให้เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินนะฮะไปลงทะเบียนขอที่ดินไว้คือณตอนนั้นนะฮะณจังหวัดที่สูญเสียที่ดินไปก็ที่ดินก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยนะฮะก็เป็นที่ดินซึ่งคือไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์นะครับชาวบ้านที่สูญเสียที่ดินไปก็ไม่มีก็คือมันก็อยู่ละคนกันนะระหว่างถูกต้องกับไม่ถูกต้องพอชาวบ้านขาดทุนกับการทำเกษตรก็เลยแบ่งที่ให้ไปโดยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยนะฮะก็เป็นที่จับจองกันไปว่าอย่างนั้นตอนนั้นชาวบ้านก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการถือนะฮะพูดง่ายๆก็คือว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ไม่ได้เป็นโฉนดไม่ได้เป็นชื่อของใครหรอกแต่ว่าซื้อขายกันปากลอยอย่างนี้เหรอคะประมาณนั้นซื้อขายกันปากลอยซึ่งชาวบ้านก็หลุดมือไปในราคาที่ไม่ได้แพงอะไรนะเพราะว่ามันไม่มีเอกสารอะไรแล้วทีนี้คนที่รวบรวมน่ะเขาก็รวบรวมในฐานะที่ว่าน่าจะมีกำลังที่มากกว่ากะว่าจะสามารถใช้ประโยชน์ได้เขาก็รวมไว้เยอะฮะไว้หลายพันไร่พอถึงเวลาเสร็จแล้วไปอยู่ในข้อกำหนดกฎหมายแล้วปรากฏว่าครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับนายทุนคนนั้นพอครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยกระบวนการทางกฎหมายก็ได้รับที่ดินมาจริงๆก็หลายแปลงครับผมบริเวณที่ผมอยู่ประมาณ2แปลงได้แล้วก็จัดสรรให้กับเกษตรกรที่เข้าเงื่อนไขในการเข้าทำประโยชน์ครับในกลุ่มของผมก็ไปขอที่ดินเอาไว้บางคนขอไว้เป็น10ปีบางคนขอไว้5ปี8ปีบ้างครับพอขอเสร็จก็มีผู้ที่ได้เข้าไปขอที่ดินเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะฮะหลักหมื่นแล้วก็มีการคัดสรรคัดกรองกันค่อนข้างเยอะคัดกรองกัน7ขั้นตอนครับเข้าสู่ระดับตำบลอำเภอจังหวัดระดับเขตแล้วก็
สุดท้ายก็มีผู้ที่ได้เข้าพันธุ์ทำประโยชน์ได้จริงอ่ะประมาณ85ครัวเรือนในกลุ่มของผมนะฮะค่ะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังย้อนฟังนิดนึงนะคะก็คือว่าเดิมทีเนี่ยที่ดินที่พี่โอกับชาวบ้านเนี่ยนะคะได้รับการจัดสรรในรูปแบบของที่ดินสปกรอบนี้ก็คือว่าเดิมทีมันก็เป็นป่าสงวนเสื่อมโทรมนะคะก็คือแล้วชาวบ้านเนี่ยก็เข้าไปทำเกษตรแล้วพอขาดทุนก็แบ่งเฉือนกันให้แล้วก็ขายกันเปล่าๆแล้วคนที่มีเงินเนี่ยเขาก็รวบรวมเอาไว้แล้วแต่พอมันถึงในยุคที่มันมีการแก้ไขปัญหาเรื่องปัญหาที่ดินของชาวบ้านเนี่ยค่ะไอ้เจ้าแปลงนี้ที่นายทุนมีการครอบครองเอาไว้เนี่ยก็เลยมีการเรื่องมันแดงว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหมคะเรื่องมันแดงขึ้นมาแล้วก็บอกเอ๊ะลักษณะของนายทุนถือครองเนี่ยมันครอบครองแบบไม่ถูกกฎหมายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัฐก็มีการยึดจากนายทุนมาเป็นของรัฐถูกไหมคะใช่ฮะรัฐก็ไปก็ให้โอกาสนะครับคือผมไม่เข้าใจตัวนี้มากแต่ว่าก็ให้โอกาสเขาได้ชี้แจงว่าได้มาโดยถูกต้องไม่ถูกต้องก็จริงๆมัน 2,000 กว่าไร่นะครับก็ตัดมา 1,000 กว่าไร่ทางนายทุนเขาก็ไม่ได้ติดอะไรนะฮะในเรื่องนี้ก็เห็นทางคุยเคยคุยกับนายทุนเขาบอกว่าเขาก็ถ้าเกิดให้ชาวบ้านทำประโยชน์ได้เขาก็ดีใจด้วยในที่ผืนนี้นะฮะค่ะก็สุดท้ายก็ได้มา 1,024 ไร่ในรูปแบบของสปก.แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมคะก็ให้ไปลงทะเบียนชาวบ้านก็ไปลงทะเบียนค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่อยากจะมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองหนึ่งในนั้นก็คือชุมชนของพี่โอที่พูดถึงก็คือ85ครัวเรือนเอาเป็นว่าเราจะรวบรัดตัดตอนไม่ลงในรายละเอียดว่าทำยังไงชาวบ้าน85ครัวเรือนถึงเป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงนี้แต่สรุปก็คือว่าตอนนี้มี85ครัวเรือนที่ได้ที่ดินสปก. 1,024 ไร่ถูกไหมคะพี่โอใช่ฮะ 1,024 ไร่แต่โทษทีนะฮะ 1,024 ไร่มันใช้ประโยชน์ได้จริงแค่525ไร่ครับไม่ได้เยอะก็มันจะเป็นภูเขาไปซะ100ไร่แหล่งน้ำ100ไร่แล้วก็เป็นถนนหนทางไป100ไร่แล้วก็ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็อีก100ไร่จะเป็นหุบเหวแล้วเป็นหินก็ทั้งหมดก็ใช้ได้ประมาณครึ่งนึงครับเอิญเคยมีโอกาสได้ลงพื้นที่บ้านชุมชนของพี่โอ๋นะคะคุณผู้ฟังอยากเล่าให้ฟังว่าโหที่ดินตรงนั้นน่ะสวยมากมากคือบอกเลยว่ามันเหมาะแล้วก็ไม่แปลกใจว่าทำไมคนมีเงินถึงอยากจะจับจองพื้นที่ตรงนี้แล้วเปลี่ยนจากเกษตรกรรมไปเป็นรีสอร์ทเพราะว่าอากาศดีแล้วก็มันสวยจริงๆมันตื่นมาโอ้โหมันเห็นวิวทิวทัศน์แต่ตอนนี้ชุมชนของพี่โอก็คือได้ครอบครองที่ดินตรงนี้แล้วทั้ง85ครัวเรือนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้แบบไหนคะพี่โอได้โฉนดไหมหรือว่ายังไงจากนโยบายที่ให้เราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนะครับเป็นการเช่าทำประโยชน์ตลอดชีวิตฮะก็เราเช่าทำประโยชน์กับสปก.โดยจ่ายค่าเช่าในรูปแบบของกลุ่มครับก็คือทางเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขก่อนที่จะได้ที่ดินฮะก็จะมีเงื่อนไขประกบเข้ามาว่าจะต้องเป็นกลุ่มของเกษตรกรเท่านั้นเป็นเกษตรกรรายเดี่ยวไม่ได้ก็เลยจะต้องจดเป็นวิสาหกิจหรือสักอย่างแต่ที่นี่จดเป็นสหกรณ์ครับพอจดเป็นสหกรณ์ก็นำสหกรณ์ไปทำเรื่องเช่าที่ดินกับสปก.ครับภายใต้เงื่อนไขของปตช.ก็พอเช่าเสร็จแล้วก็นำมาทำประโยชน์โดยการงดเว้นค่าเช่า3ปีแรกแล้วก็หลังจากนั้นพอหลังจาก3ปีก็มีการเก็บค่าเช่าเป็นรายปีครับผมก็ราคาค่าเช่าก็ตามราคาประเมินของที่ดินครับแพงไหมคะปีหนึ่งชาวบ้านจ่ายยังไงคะที่ดินสปก.ประมาณ 300,000กว่าๆน่าจะได้ครับประมาณนั้นประมาณคือค่าเช่าต่อรายก็อยู่ที่ประมาณตอนนี้นะฮะ 2,400 ถึง 2,800 บาทต่อรายต่อปีครับเกษตรกรได้ที่ทำกิน15ไร่แล้วก็อยู่อาศัย1ไร่นะฮะเป็น5บวก1นโยบายก็คือให้เราทำกิน5แล้วก็อาศัย1ไร่ครับผมค่ะถ้าคุณผู้ฟังมาดีๆนะคะจะเห็นว่าการครอบครองที่ดินแปลงนี้ก็คือชาวบ้านไม่ได้กรรมสิทธิ์แค่คนเดียวแต่คล้ายๆเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมในรูปแบบของสหกรณ์ที่พี่โอ๋เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมคะแล้วก็ไม่ได้อยู่กันฟรีๆนะชาวบ้านก็จ่ายค่าเช่าให้กับที่ดินสปก.ซึ่งที่ดินเนี่ยก็ยังเป็นของรัฐถูกไหมคะใช่ครับที่ดินเป็นของรัฐอยู่ฮะประเด็นคือแบบนี้ฮะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไม่ทำตามเงื่อนไขที่ถูกเขียนเอาไว้ในเรื่องของการเช่าที่ดินของรัฐแล้วก็ธรรมนูญชุมชนที่เราตั้งไว้คนนั้นก็มีโอกาสที่จะไม่ได้ทำประโยชน์ต่อไปครับค่ะแล้วธรรมนูญของชาวบ้านเนี่ยมีการระบุชัดเจนเลยไหมคะว่าทุกคนจะต้องทำเกษตรนะถ้าไม่ทำเกษตรไม่ได้แน่นอนครับทุกคนจะต้องทำเกษตรแล้วก็ทำแบบ
เชิงประจักษ์ชัดเจนด้วยนะฮะทำด้วยตนเองเชิงประจักษ์ชัดเจนแล้วก็มีเงื่อนไขอีกข้อนึงคือทำเกษตรในระบบอินทรีย์เท่านั้นครับแล้วก็จะต้องเก็บคือจริงๆผมเก็บเรื่องของข้อมูลก็คือบัญชีครัวเรือนแต่ว่าถ้าในหลักของบัญชีเขาเรียกว่าเก็บ KPI เก็บค่ามาตรฐานการใช้ที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับคนไหนทำไม่ได้ประโยชน์สูงสุดหรือทำแล้วไม่สามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้ตัวเองมีอยู่มีกินได้อันนี้ก็จะต้องถูกนำเข้ามาพิจารณาในกลุ่มครับมีการส่งเสริมติดขัดตรงไหนถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะต้องให้โอกาสคนอื่นเข้ามาทำประโยชน์ต่อไปครับทำไมชาวบ้านเนี่ยถึงจะต้องคุยกันว่าเราจะต้องได้ที่ดินผืนนี้มาแล้วเราต้องทำเกษตรอย่างเดียวถ้าเกิดคนอื่นไม่อยากทำเกษตรเพราะอะไรเราถึงจะต้องมีเงื่อนไขตรงนี้ครับพี่โอ เงื่อนไขในการเช่าที่ดินคือจะต้องทำเกษตรเท่านั้นครับเนื่องจากว่าสปก.นะครับเป็นที่ดินสำหรับเกษตรครับพอเราไปทำอย่างอื่นมันก็ไม่เข้าเงื่อนไขเพราะนั้นพอไม่เข้าเงื่อนไขทางสปก.เขาก็จะมีเงื่อนไขของเขาว่าที่ดินเนี่ยถ้าไม่ทำเกษตรแล้วไปทำอย่างอื่นก็ผิดเงื่อนไขก็บางคนบอกว่าถ้าทำเกษตรแล้วอยู่ไม่ได้มันจะมีคนที่เขาบอกว่าเขาทำได้อยู่คือในกลุ่มนะฮะเรามีข้อกำหนดว่าอาชีพอ่ะเราต้องเป็นอาชีพเกษตรกรนะครับส่วนอาชีพรองเรามีอาชีพหลักอาชีพรองอาชีพเสริมนะอาชีพหลักทำเกษตรส่วนอาชีพรองเนี่ยเราอาจจะทำอย่างอื่นที่ควบคู่ไปแต่ก็ไม่หลีกหนีวิธีเกษตรทั้งอาจจะเป็นค้าขายด้านการเกษตรแล้วก็เรื่องของการแปรรูปสินค้าอะไรต่างๆก็เข้ามาประเด็นก็คือจะต้องใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างอาชีพสร้างชีวิตให้ได้ครับมันถึงจะเข้าเงื่อนไขในการใช้ที่ดินมันมีเงื่อนไขการใช้ที่ดินทั้งภาครัฐแล้วก็ของกลุ่มอยู่ครับดูเหมือนกับว่ากลุ่มชาวบ้านก็มีเงื่อนไขในการใช้ที่ดินชัดเจนแต่ว่าแน่แหละพอมันดำเนินไปเรื่อยๆท้ายที่สุดอย่างหลายพื้นที่เนี่ยมันก็มีคนก็แอบขายกันปากเปล่าบ้างนายกขายให้คนต่างถิ่นนายขอขายให้พ่อที่ดินสปกรเนี่ยตามหลักการมันก็ว่ากันว่าเอาขายไม่ได้แหละแต่ในเชิงความจริงเนี่ยมันก็มีการซื้อขายกันจริงๆชุมชนของพี่โอเนี่ยเราป้องกันเรื่องนี้ยังไงคะคือไม่สามารถที่จะขายได้เลยครับเนื่องจากเอกสารสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่สหกรณ์เป็นแปลงรวมนะฮะ1024หน้าเป็นเอกสารใบเดียวได้เป็นแปลงรวมแล้วก็ใส่กรอบแปะไว้ข้างฝาที่สหกรณ์ฮะถึงไม่มีใครแงะเอาไปขายได้อันดับที่หนึ่งอันที่สองก็คือแปลงรวมทั้งหมดเป็นของทุกคนฮะเราใช้หลักการคล้ายๆคอมมูนเล็กๆก็คือแปลงทุกแปลงที่แยกแปลงหรือว่าเป็นส่วนที่เราจัดแบ่งเขตให้แต่ว่าทุกแปลงเป็นของทุกคนครับยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ของใครก็ตามนะฮะเราทุกคนมีส่วนในนั้นคนละหนึ่งส่วนยกตัวอย่างเช่นบ้านผมในบ้านผมมีพื้นที่ประมาณ1ไร่แต่ว่าถ้าแบ่งส่วนก็คือทุกคนมีสิทธิ์ในนั้น85คนครับทุกที่ทุกแปลงเป็นของทุกคนครับไม่มีการแบ่งเป็นของใครครับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเข้าไปในแปลงนึงแล้วแปลงอาจจะปลูกน้อยหน่าแล้วมีคนไปเก็บน้อยหน่าซึ่งผมก็สามารถเดินเข้าไปในแปลงนั้นทั้งที่เป็นแปลงของสมาชิกผมถามว่าคุณมาเก็บน้อยหน่าใครอนุญาตให้มาเก็บหรือว่าใครเอาไปขายเขาถามว่าแปลงคุณหรือผมสามารถบอกได้ว่าแปลงของผมครับเพราะผมมี1ใน85ในประมาณนั้นครับจะเห็นว่าเงื่อนไขชัดเจนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมแต่ว่าชุมชนเนี้ยเวลาเขาเข้าไปอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะเขาก็มีการถอดบทเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่เอิญคิดว่าดีมากๆเพราะว่าพี่โอเนี่ยก็เคยเล่าให้ฟังว่ามันมีสาเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่ว่าทำไมชาวบ้านถึงไม่สามารถรักษาที่ดินเกษตรกรเอาไว้ได้นั่นก็คือส่วนนึงเป็นเพราะว่าเขาทำเกษตรแล้วมันไปไม่รอดฉะนั้นเนี่ยพี่โอกับทีมงานของพี่โอเนี่ยนะคะก็เลยพยายามทำให้ชุมชนเนี่ยจะต้องเป็นเกษตรกรที่อยู่รอดให้ได้โจทย์เรื่องนี้พี่โอทำยังไงคะถึงทำให้ชาวบ้านเนี่ยไปรอดเพื่อจะรักษาที่ดินเอาไว้ได้จริงๆเราต้องถอดบทเรียนครับกับสิ่งที่เราเคยประสบมาเราถูกตีเอาไว้ว่าเป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินแถมมีรายได้น้อยมีการคำว่าด้อยโอกาสปะเข้ามาด้วยนะฮะค่ะคือประเด็นก็คือว่าทำไมเราถึงถูกเอาป้ายปะไว้อย่างนั้นอะไรที่ทำให้เราต้องอยู่ในสถานะประมาณนี้เราสูญเสียอะไรไปแล้วสิ่งอะไรที่เราทำแล้วมันพลาดปัจจุบันเราจะไม่ทำและอนาคตเราก็จะไม่ให้ลูกหลานของเราทำเพราะนั้นเราก็มานั่งถอดบทเรียนกันทำเป็นเรื่องไปแล้วเลยครับว่าถอดบทเรียนว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยบทเรียนที่เราทำขึ้นมาเนี่ยอะไรที่มันจะส่งต่อแล้วไปถึงจุดนั้นได้สิ่งที่เรามองทุกมิตินะฮะไม่ว่าจะเป็นมิติของการทำกินมิติของปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดมิติของการตลาดมิติของการพ่ายแพ้ต่อการแย่งชิงมากตลาดหรือแม้แต่มิติของธ
ทุนนิยมก็ดีนะครับมันเป็นมิติที่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจทั้งหมดเพื่อเอามาปรับเปลี่ยนในวิถีของเราสุดท้ายเราก็ได้วิถีของเราในวิถีใหม่ก็คือผมเรียกว่าถ้าเรื่องเดิมเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือเดิมและทำแบบเดิมผลลัพธ์ก็เห็นกันอยู่ว่าที่ผ่านมาเราไม่รอดสุดท้ายถ้าเราต้องการรอดเราต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเรื่องก็ต้องเปลี่ยนวิธีไม่เปลี่ยนวิธีก็ต้องเปลี่ยนเครื่องมือไม่ต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนอะไรทุกอย่างแล้วปลายทางเนี่ยอาจจะดีขึ้นหรือแย่ลงก็ได้แต่แน่นอนมันเปลี่ยนแน่เราก็เลยมารวมกันอันดับแรกนะเราวางยุทธศาสตร์เลยฮะเราวางยุทธศาสตร์ไว้8ปีในพื้นที่ครับปี1 2เค้าเรียกว่าเรียนรู้พื้นที่2 3ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง3 4ลงทุนลงแรง4 5คืนทุนสร้างกำไร5 6เนี่ยก็คือเรื่องของรวบรวมส่งต่อแล้วก็7 8เรื่องของการแก้หนี้ครับก็คือปีนี้ฮะเข้าสู่การแก้หนี้กับการสร้างความยั่งยืนครับเพราะว่าเข้ามาสู่ปีที่7และ8แล้วครับค่ะโอ้โหมีแผนยุทธศาสตร์ให้ชุมชนเดินแบบนี้แล้วที่น่าสนใจมากๆที่เอิญเคยลงไปในพื้นที่นะคะเขามีการจัดสรรปันส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ดีมากๆคือบ้าน1ไร่ที่ได้รับการจัดสรรครั้งนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ปลูกบ้านแบบก็ปลูกส่วนนึงแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีการปลูกไม้ผลซึ่งไม้ผลเนี่ยก็เป็นไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าหูคิดจะปลูกก็ปลูกใช่ไหมพี่โอแต่การปลูกในพื้นที่ของชาวบ้านเนี่ยก็คือทุกอย่างผ่านการคิดมาหมดแล้วนะคะชาวบ้านเนี่ยครับก็คือตอนนี้เรามีการสร้างรายได้รายวันรายเดือนรายปีอาชีพหลักอาชีพรองอาชีพเสริมแล้วก็การทำเกษตร3ขั้นตอนเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุดครับอย่างอาชีพอย่างรายได้รายวันเนี่ยคนที่เก่งๆเนี่ยรายได้วันละ1,000หรือ2,000ได้ต่อวันนะฮะต่อชั้นต่อเช้าต่อวันคนที่ไม่ได้เลยเนี่ยไม่ขาด300 500ได้แน่นอนส่วนได้รายเดือนเนี่ยคนที่เก่งๆก็20,000 20,000ได้ส่วนได้รายปีเนี่ยคนที่เก่งๆก็หลักแสนก็มีถึงนั่นคือใครที่เก่งอ่ะเราก็จะเหมือนกับติดบอร์ดเลยครับว่าคนนี้เก่งคนนี้ทำได้คือปกติบริบทชาวบ้านเนี่ยครับบอกจะไม่เชื่อแต่ถ้าเขาเห็นคนอื่นทำก็จะทำตามได้เพราะนั้นเราก็ใช้กระบวนการทางสังคมให้คนที่เก่งกระตุ้นคนที่ยังคิดว่าทำไม่ได้แล้วก็มาหนุนเสริมคนที่กำลังน้อยแล้วก็ลากกันไปในมิติของชาวบ้านในเรื่องของกระบวนการวัดใหม่แล้วก็ความสามัคคีที่เราสร้างขึ้นมาในชุมชนเป็นชุมชนตอนแรกมาไม่รู้จักกันเลยนะฮะพอเข้ามาเสร็จแล้วเลยจัดกระบวนชุมชนใหม่เกือบทั้งหมดในวิถีที่หลายหลายเรื่องที่เราไม่เหมือนกับชุมชนท้องถิ่นที่มีอยู่ครับผมค่ะที่น่าสนใจก็คือว่าพื้นที่ที่ชาวบ้านจัดสรรในการใช้ประโยชน์นะคะโดยเฉพาะพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยเขาไม่ได้ปลูกพืชอย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟังเขาปลูกแบบไร่ผสมผสานเนาะมีผลไม้หลากหลายชนิดมีผักสวนครัวซึ่งพืชระยะสั้นพวกนี้ก็จะเป็นรายได้ให้ตลอดถูกไหมคะพี่โอแล้วก็ไอ้5ไร่ที่พี่โอบอกว่าเนี่ยได้รับการจัดสรรไอ้5ไร่เนี่ยก็จะปลูกไม้อีกชนิดนึงซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายได้ต่อปีประมาณนี้ใช่ไหมคะก็รายได้รายวันก็คือพวกผักที่เก็บได้ทุกวันนะฮะพวกสลัดพวกผักปังผักยอดชะอมอะไรที่เก็บได้ทุกวันนะฮะก็เก็บเราตอนนี้ฮะเราเรียกว่าทำเกษตรปราณีตครับคือวันนึงไม่ต้องคิดอะไรมากครับวันนึงเก็บผักสลัดได้ประมาณ20โลเอาไปใส่ถุง3ถุง100ขายหมดแล้วก็ได้ 2,000 แล้วเช้านี้ก็คือพอแค่นี้แล้วก็เหลือก็เก็บส่วนรายได้รายเดือนก็จะเป็นพวกผลไม้อะไรที่เป็นลูกเป็นผลตีเป็นรายได้รายเดือนทั้งหมดฮะเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์เอาไปจ่ายจุนเจือครอบครัวในช่วงรายเดือนส่วนรายปีมันจะเป็นเรื่องของกองทุนหมู่บ้านที่ต้องทกศกองทุนหมู่บ้านแล้วก็เรื่องของการใช้หนี้รายปีแบบนี้ฮะก็จะเป็นเรื่องของพืชที่ต้องปลูกเยอะอย่างเช่นพูดผมเรียกว่าพืชเทวดาเลี้ยงอย่างเช่นพวกกระโพดมันอ้อยอะไรเหล่านี้ฮะพอเรามีรายได้ครบรอบแล้วเราก็จะสามารถจัดการเรื่องของตัวเองเรื่องของทุนได้ถามว่าไม่ถึงขั้นดีนะแต่ว่าไม่ลำบากก็ถือว่าผมว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจประมาณนี้อยู่ได้ผมว่าดีใจแล้วครับก็ประมาณนั้นกับที่แค่ประมาณ 5-6 ไร่ก็กำลังเคลื่อนฮะเข้าสู่ปีที่ปลดหนี้ถ้าปลดหนี้ได้ก็คงจะหายใจกันสะดวกขึ้นฮะปัจจุบันผมมองว่าเกษตรนะครับปัญหาใหญ่คือความฝันต้องหายไปเพราะว่าพอเรามีหนี้เราไม่กล้าฝันฮะพอเราไม่กล้าฝันแล้วการเดินในเรื่องของมิติการพัฒนามันลำบากค่ะเหมือนผมอ่านหนังสือทุกเรื่องนะฮะคนที่ประสบความสำเร็จนี่เขากล้าฝันกันหมดเลยแล้วภาพเขาชัดทีนี้ภาพเราไม่ชัดเพราะว่าฝันก็ไม่กล้าภาพก็ไม่ชัดเพราะว่าต้องแบกหนี้ผมก็เลยคิดว่าเอาหนี้ออกให้ก่อนดีกว่าเอาหนี้ออกก่อนเกษตรกรภาพฝันชัดผมว่าเรื่องของอนาคตเนี่ยน่าจะสดใสขึ้นประมาณนั้นพี่โอค่ะแล้วตลาดล่ะชุมชนเรามีปัญหาเรื่องตลาดไหมเพราะดูเหมือนเราก็ปลูกผักผลไม้คล้ายๆกับหลายๆชุมชนซึ่งเขาก็จะบ่นกันว่าโอ้ปลูกแล้วไม่มีตลาดรองรับราคาผลผลิตตกต่ำพี่โอมองเรื่องนี้ยังไงแก้ในชุมชนยังไงคะเรื่องนี้
จริงๆแล้วตลาดผมเป็นตลาดตลาดใหม่เลยฮะผมบอกว่าผมขายแบบกองโจรคือมันแต่ก่อนผมทำขายลงคนง่ายขายลงตอนหลังผมมองว่าขายลงอ่ะมันได้กำไรน้อยแล้วก็ถูกราคาที่เรากำหนดเองไม่ได้แต่ผมเรียกว่าขายแบบกองโจรขายแบบกองโจรคือทำใส่ถุงใส่ห่อเป็นถุงแล้วก็ขี่รถส่งตามบ้านส่งตามรีสอร์ทวันนึงอย่างที่ผมบอกว่าอย่างวันนึงพี่แท้แกเก็บผักสลัดได้20โลเอามาทำ3ถุง100ส่งตามร้านค้าประมาณเช้าถึงเที่ยงก็หมดแล้ว20โลก็โลละ100ก็ 2,000 วันนี้ก็ได้เงินเอามาจุนเจือครอบครัวผมว่าแบบนี้ก็พออยู่ได้ก็คือผมทำเป็นเกษตรประณีตและอีกอย่างนึงประเด็นก็คือพอพื้นที่เรานะครับมีการทำเกษตรแบบอินทรีย์ 100% แล้วทุกคนก็เห็นว่าเป็นอินทรีย์แล้วทุกคนเข้าใจได้ชัดเลยว่าเป็นอินทรีย์คือภาพมันชัดนะฮะปัจจุบันอย่างผลผลิตถูกจองนะฮะถูกจองเอาข้ามวันข้ามเดือนกันเลยเพราะไม่ต้องขายใครครับชาวบ้านในพื้นที่นะฮะปลูกผักเหมือนกันแต่เวลาขายขายหมดแต่เวลาเขาจะกินนะเขามาซื้อจากเราไปกินเพราะชาวบ้านก็อยากได้ผักชาวบ้านนี่จะรู้ฮะรู้เลยชาวบ้านที่เดินผ่านต้นผักก็จะรู้เลยว่าอันเนี้ยใช้อะไรไม่ใช้อะไรเพราะเขาเก่งกว่าเพราะมันเคยผ่านมือเขาแค่ขายในพื้นถิ่นก็ไม่พอแล้วครับที่ผมทำแต่ไม่ทำเยอะนะฮะทำแค่พอขายครับค่ะจุดเด่นของที่ฟังพี่โอมาทั้งหมดนะคะก็คือจุดเด่นน่าจะเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบกรรมสิทธิ์ร่วมนะคะแล้วก็เขาเน้นตลอดนะคะว่าเขาทำเกษตรอินทรีย์ฉะนั้นตลาดของเขาเนี่ยก็เห็นเลยว่าเฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่มนี้แล้วตลาดอินทรีย์อย่างที่เรารู้ค่ะว่าทุกวันนี้กระแสสุขภาพมาเนาะแล้วก็จะมีกลุ่มอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือเขาบอกอยู่ว่าเขาไม่ได้ทำเยอะนะฉะนั้นเขาไม่ได้ทำแบบโอเวอร์ตลาดนะคะแล้วก็มันเป็นเกษตรประณีตพอกินพอใช้อะไรแบบนี้ซึ่งชีวิตที่มันดูเหมือนทำให้ชาวบ้านก็พูดง่ายๆคือพอทำแบบนี้แล้วเราไม่ได้ทำเยอะแล้วมันกลับกลายเป็นว่ามันพอกินพอใช้แหละมันพอเก็บไหมพี่โอคือการเก็บเนี่ยไม่อยู่ที่ว่าหาเงินได้มากหรือว่าหาเงินได้น้อยนะฮะการเหลือเก็บเนี่ยมันอยู่ที่วินัยทางการเงินครับต่อให้หาเงินได้เท่าไหร่ถ้าไม่มีวินัยทางการเงินมันก็เก็บไม่ได้อยู่ดีบางทีเกษตรกรอย่างที่ผมให้ทำเป็นรายได้รายวันรายเดือนรายปีเนี่ยผมก็คือเงินก้อนเดียวกันแหละแต่ผมจะให้แบ่งแยกแบ่งกองแบ่งเหล่าใส่กลุ่มให้มันถูกต้องแล้วเวลาใช้มันจะใช้ไม่ปนกันสุดท้ายมันก็จะเหลือเก็บในส่วนของเขาในส่วนของก้อนของแต่ละก้อนเพราะนั้นสิ่งที่จะเหลือเก็บไม่เหลือเก็บเนี่ยมันอยู่ที่วินัยทางการเงินครับแล้วก็พยายามจัดทำบัญชีครัวเรือนให้เห็นถึงกระบวนการอย่างเช่นทำเกษตรเนี่ยผมบอกว่าให้ทำเกษตรในกระดาษก่อนได้กำไรขาดทุนในกระดาษก่อนก็มาทำจริงอย่างเงี้ยมันถึงจะเหลือเก็บไม่งั้นยิ่งลงยิ่งทำมันก็ยิ่งหายก็พอเหลือเก็บเพราะว่าปัจจุบันเรามีเรื่องของเงินออมและกองทุนฮะเรามีจริงๆอ่ะเป็นเหมือนการบังคับออมแหละออมอย่างน้อยอ่ะเดือนละ300บาทฮะก็คือมีการออมตัวเองแล้วก็ออมค่าเช่าเพราะค่าเช่าเราจ่ายเป็นรายปีแล้วก็ออมค่าเช่าก็ทุกคนจะต้องออมเดือนละ300บาททุกเดือนเป็นเงินออมนะฮะแล้วก็จะมีเงินแอบออมจากเรื่องของธุรกิจของสหกรณ์ด้วยอีกอย่างนึงเมื่อกี้ตลาดผมลืมไปหน่อยนึงตลาดผมไม่ใช่ไม่มีนะครับตอนนี้ตลาดมีเยอะมากแล้วก็ไม่ว่าเป็นตลาดใหญ่ที่ทำ MOU กันไว้แล้วตลาดโมเดิร์นเทรดที่ทำสัญญากันแล้วก็ตลาดที่จะต้องส่งโดยตรงเป็น CSR ก็มีแต่ประเด็นก็คือตอนนี้ผลผลิตเราไม่พอที่จะขายเพราะนั้นเรื่องตลาดไม่ได้กลัวเพราะว่าผมมองว่าถ้าเราทำของได้ดีจริงนะครับทุกคนก็จะหาซื้อ3อย่างถ้าเราทำได้3อย่างเนี้ยตลาดจะวิ่งเข้าหาเรา1คุณภาพ2ปริมาณ3ความต่อเนื่องอะไรก็ช่างถ้าอยู่ใน3อย่างเนี้ยตลาดเนี่ยวิ่งหาเลยครับคุณภาพปริมาณและความต่อเนื่องเรื่องคุณภาพเนี่ยเรามีใบรับรองแล้วกว่า200ใบเพราะนั้นคุณภาพมีปัญหาอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ากระบวนที่เราทำเป็นที่ก็เลยเป็นที่ต้องการของตลาดส่วนการเก็บเนี่ยก็ต้องมีการสร้างวินัยทางการเงินถ้าวินัยยังไม่เกิดก็บังคับกันก่อนฮะผมก็บังคับออมกันอยู่ครับทุกวันนี้แล้วก็สร้างวินัยควบคู่กันไปด้วยครับผมค่ะคุณผู้ฟังคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วการจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรเนี่ยมันมีมาทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลพยายามจะทำเรื่องนี้เนาะแล้วก็มีเกษตรกรรวมตัวกันคล้ายๆกับชุมชนของพี่โอแบบที่เราเอามาแลกเปลี่ยนให้ฟังในรายการวันนี้ก็มีเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกชุมชนจะสามารถทำได้เหมือนของชุมชนพี่โอคำถามของเอิญก็คือว่าพี่โอคิดว่าอะไรที่ทำให้เกษตรกรยังคงอยู่วนเวียนกับการสูญเสียที่ดินทำกินแล้วต้องดิ้นรนขวัญขวายชีวิตหาแสวงหาที่ดินผืนใหม่ไปเรื่อยๆผมมองเป็น2ปัญหาใหญ่ปัญหาแรกคือปัญหาของเขาปัญหาของเขาคือไม่ใช่ปัญหาของเรานะคือมองเป็นปัญหาของเขาสมมติผมเป็นเกษตรกรนะผมจะมองปัญหาแรกคือปัญหาเขาปัญหา2คือปัญหาเราปัญหาเขานี่คือเรื่องของกลไกทางด้านการเกษตรเนี่ยไม่ได้เอื้อให้มันมีกำไรสักเท่าไหร่ข้อที่1ข้อที่2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรพันธสัญญาทุนนิยมแล้วก็กระบวนการ
เรื่องของปัจจัยการผลิตที่มีราคาขึ้นไปราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นประเด็นก็คือต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกับราคาขายมันเท่ากันนะฮะพอมันเท่ากันมันก็เหลือเฉพาะค่าแรงอันนี้ของเรื่องของเขานะผมไม่แตะต้องผมก็เลยกลับมาแก้ไขเรื่องของเราเรื่องของเราก็จะมีอยู่3เรื่องฮะเรื่องที่1คือปัจจัยการผลิตเมล็ดปุ๋ยยาเราสามารถที่จะซื้ออย่างเดียวหรือทำเองได้ถ้าทำเองได้ก็ลดไป 30% เรื่องที่2เรื่องของแรงงานแรงงานถ้าเกิดเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาใช้ลดแรงงานได้มันก็จะลดลงไปอีกเรื่องที่3คือเรื่องของภูมิเวศคือความได้เปรียบเชิงพื้นที่ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินเหล่านี้ก็จะสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรได้ครับผมมองว่าถ้าเกิด2เรื่องนี้ถ้าไม่เอื้อต่อให้เกษตรกรทำไปเท่าไหร่ก็จะขาดทุนเพราะขาดทุนเกษตรกรก็ไม่มีทางเลือกครับเมื่อคนขาดทุนอยู่ไม่ได้ก็ต้องกู้ฮะเมื่อสุดท้ายพอกู้จริงๆเกษตรกรรักที่ดินยิ่งกว่าอะไรเลยนะฮะรักที่ดินมากทุกคนรักที่ดินมากผมก็เห็นหลายครอบครัวเนี่ยพ่อแม่บอกว่าถ้าแม่เป็นไรขึ้นมาอย่าขายนะอย่าขายนะแล้วผมไปนะแม่เพิ่งเสียวันเดียวก็ขายเลยผมก็โอ้โหจริงๆแม่เขาบอกย้ำไหมเพราะนั้นที่จริงนะถ้าเขาไม่เข้าตาจนจริงๆเขาไม่สุดทางจริงๆเขาไม่ขายแน่นอนวันนี้ฮะเนื่องจากกลไกต่างๆเนี่ยไม่เอื้อให้เกษตรกรมีกำไรสักเท่าไหร่แล้วก็ด้วยตัวเกษตรกรเองก็ดีวินัยทางการเงินเราก็ไม่ได้เก่งพอมันก็เลยทำให้ทุกอย่างประดังประเดกันเข้าไปสุดท้ายเราก็สูญเสียที่ดินไปในมันมีหลายเรื่องฮะการเรื่องถูกบังคับให้จนเรื่องของกลไกทางธุรกิจเรื่องของกลไกตัวเองเรื่องของการไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็บทเรียนที่ผ่านมาก็ไม่ได้นำมาวิเคราะห์มันก็เลยเป็นกระบวนการที่ส่งต่อให้เราต้องสูญเสียที่ดินไปครับผมมันแล้วแต่แบบพื้นที่ครับแล้วก็บทเรียนต่างๆที่ผ่านมาทำให้เราเนี่ยต้องมาคิดกันอีกทีว่าตกลงมันจะยังไงต่อไปในเรื่องของที่ดินแต่ชุมชนแต่ละชุมชนต้องลุกขึ้นมาจัดการตัวเองฮะมันถึงจะเกิดกระบวนการในการจัดการตัวเองจนสำเร็จได้ผมมองอย่างนั้นค่ะวันนี้ต้องบอกว่าThe Active Podcast สัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเราชวนคุณผู้ฟังนะคะแตกประเด็นออกไปแล้วก็พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปกเนี่ยมันมีหลากหลายมากแล้วก็หนึ่งในรูปแบบที่เอิร์นเอามาแลกเปลี่ยนให้ฟังกับพี่โอเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอีกแบบนึงที่ก็พยายามที่จะทำให้เกษตรกรนั้นมั่นคงแล้วก็ท้ายที่สุดค่ะที่ดินไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะแค่เกษตรกรเท่านั้นนะคะที่รักที่ดินต้องบอกว่าที่ดินเนี่ยในเชิงของหลักการทางเศรษฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งกระแสการลงทุนทั่วโลกในเวลาเนี้ยเขาบอกเลยนะคะว่าที่ดินเนี่ยเป็นทุนเป็นหลักทรัพย์ของการลงทุนที่ดีที่สุดโดยเฉพาะที่ดินเกษตรกรด้วยวันนี้นะคะคงไม่มีอะไรที่จะต้องสรุปส่งท้ายกันจริงๆเอิญเอาใจช่วยกับทุกๆคนเป็นกำลังใจให้เกษตรกรทุกๆคนนะคะแล้วก็คาดหวังเหลือเกินว่าจะเห็นการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปกรวมไปถึงที่ดินทั่วๆไปนะคะแล้วก็เกิดพลังเกิดความเข้มแข็งและอยู่ได้พอกินพอใช้พอเก็บแบบชุมชนพี่โอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่โอมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของชุมชนให้ฟังโชคดีมากๆแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าชุมชนพี่โอนั้นน่าไปเที่ยวน่าไปเยือนจริงๆและที่สำคัญก็คือผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่อร่อยหวานเจี๊ยบวันนี้นะคะเออแล้วพี่โอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ You are listening to the Active Podcast